สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของพม่ากันบ้างดีกว่าหรือว่าเมียนมานั่นเองตอนนี้เองเนี่ยสงครามกลางเมืองในพม่ากำลังดุเดือดเลยถูกไหมนะครับผมแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเรียกได้ว่าไม่มั่นคงเอาซะเลยนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราไม่ได้จะมาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วกันไหนๆก็ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของพม่าน่าสนใจมากๆเราก็เลยอยากจะหยิบยกบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่เป็นบุคคลสำคัญในประเทศพม่าเองแล้วก็รวมไปถึงเป็นบุคคลสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงมากเลยนั่นก็คือพระเจ้าบูเรงนองนั่นเองครับหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ยินชื่อนี้กันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราก็คงเคยจะได้ยินประวัติศาสตร์พระว่ามาบ้างถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้แบบรู้ลึก 100% เลยถูกไหมแต่ด้วยความที่ว่าเราเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์พม่ามีความเกี่ยวข้องกันเยอะนะมีการทำศึกทำสงครามอะไรกันมาตั้งแต่อดีตนะครับผมทำให้เราเนี่ยก็มักจะคุ้นหูกับชื่อของบูเรงนองอย่างแน่นอนบูเรงนองเองเนี่ยนะครับผมนับได้ว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพม่าครับที่เก่งกาจมากๆเลยนะครับผมนับได้ว่าเป็นหนึ่งในยอดขุนศึกแห่งยุคเลยก็ว่าได้ตัวของพระเจ้าบูเรงนองเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในยุคราชวงศ์ตองอูและถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน3กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพม่านะครับผมก็จะประกอบไปด้วยตัวของพระเจ้าบูเรงนองนี่แหละแล้วก็จะมีพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงศ์คองบองแล้วก็ตัวของพระเจ้าอโนรธาแห่งราชวงศ์พุกามที่ถูกยกย่องเลยว่าเนี่ยแหละคือ3กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพม่าอันเนี้ยหนึ่งในนั้นเลยแหละครับและนอกจากพูดถึงพระเจ้าบูเรงนองว่าเขายิ่งใหญ่แล้วว่าเฮ้ยเขายิ่งใหญ่อะไรกันนะเราคงเคยรู้มากับฉายานี้ผู้ชนะ10ทิศนั่นเองครับบูเรงนองเนี่ยรบเก่งมากๆนะครับผมนับได้ว่าเป็นกษัตริย์ยอดนักรบนั่นเองแล้วก็เป็นผู้ที่รวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นปึกแผ่นด้วยนะครับผมเอาชนะทุกทิศเลยเนี่ยเขาเลยได้ฉายาว่าผู้ชนะ10ทิศนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยเราก็เฮ้ยสงสัยไงทิศมันมีถึง10ทิศหรอว่าเหนือใต้ออกตกเนี่ยโอเค4ทิศแล้วก็อาจจะมีตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้รวมๆแล้วเนี่ยมันได้8ทิศถูกไหมแล้วทำไมเราถึงเรียกกันว่าผู้ชนะ10ทิศล่ะครับผมวันนี้แหละเราจะมาเจาะไอ้ตรงนี้กันว่าทำไมเราถึงเรียกบูเรงนองว่าผู้ชนะ10ทิศอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเราไปดูตามพงศาวดารของพม่าเองเนี่ยไม่มีการเรียกพระเจ้าบูเรงนองว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศนะครับแต่ก็มีการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ยอดนักรบการที่คนไทยเรียกบูเรงนองว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศเนี่ยนะครับผมมันมาจากนิยายมันมาจากนวนิยายที่ชื่อว่านวนิยายผู้ชนะ10ทิศของยาขอบนั่นเองหรือคนแต่งจริงๆเนี่ยก็คือตัวของโชติแพร่พันธ์นะครับแต่ถามว่ามันมีมูลความจริงอะไรไหมเนี่ยผู้ชนะ10ทิศจริงๆแล้วก็มีนะครับผมเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าตัวของยาขอบที่เป็นผู้แต่งนวนิยายเองเนี่ยตั้งฉายามาจากการเอาพงศาวดารของมอญที่เรียกพระเจ้าบูเรงนองว่าตะละพะเลียงเฮอเจาะซึ่งแปลว่าพระเจ้าชนะ10ทิศก็คือผู้ชนะ10ทิศนั่นแหละนะครับก็คือตำนานของบูเรงนองเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกกันเองโดยชาวพม่าว่าโอ้โหนี่แหละคือผู้ชนะ10ทิศเลยแต่ถูกเรียกโดยเมืองข้างๆเมืองที่มันอยู่รอบๆที่เห็นถึงความเก่งกาจของบูเรงนองเนี่ยเลยต้องยกย่องเลยว่าโอ้โหนี่แหละเขาคนนี้เก่งมากนี่คือผู้ชนะ10ทิศเลยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าพระเจ้าบูเรงนองเนี่ยก็คงเก่งจริงๆนั่นแหละถ้าให้ยกถึงทหารที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นกษัตริย์นะแต่เป็นทหารผมมานึกถึงชื่อแรกเลยก็คือเรดบารอนนะครับผมเรดบารอนเนี่ยเป็นนักบินในสงครามโลกครั้งที่1ของเยอรมันแต่เขาคนนี้เก่งมากนะครับผมเป็นนักบินที่ยิงเครื่องบินตกเยอะมากแบบเทพสุดเลยนับได้ว่าถูกยกย่องว่าเป็นนักบินที่เก่งที่สุดเลยในตำนานแห่งการรบทางอากาศเลยแหละครับที่นี่เองเนี่ยในตอนเสียชีวิตนะครับผมเครื่องบินของเขาเนี่ยไปตกในฝั่งศัตรูแต่ด้วยความที่ว่าตัวของเขาเก่งมากเนี่ยยิงศัตรูตายไปเยอะเหลือเกินน่ะศัตรูยังเคารพเขาเลยนะครับผมแล้วก็จัดงานศพให้อย่างยิ่งใหญ่ก็คือศัตรูยังยอมรับแบบว่ามึงเก่งอะไรขนาดนี้วะอันนี้ก็เหมือนกันบูเรงนองเนี่ยโหคนก็ยกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับชนะแม่ง10ทิศเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาดูทิศปกติมันมี10ทิศที่ไหนแล้วมันมีอยู่8ทิศแล้วอีก2ทิศที่เพิ่มขึ้นมามันคืออะไรกัน2ทิศที่เขาหมายถึงเนี่ยนะครับผมก็คือเบื้องบนกับเบื้องล่างนั่นเองสวรรค์และนรกนะครับผมก็แปลว่าในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่บูเรงนองชนะไม่ได้นะครับผมชนะได้ทุกอย่างจะทิศไหนเนี่ยตบได้หมดนะครับผมหรือแม้แต่บนฟ้าหรือใต้พิภพเองเนี่ยก็ไม่อาจหยุดยั้งพระเจ้าบูเรงนองได้ให้นึกถึงฉายาที่คล้ายๆกัน
เนี่ยอาจจะเป็นฉายาที่หงอคงมีนะครับนั่นก็คือจีเทียนต้าซุนนั่นเองเพราะว่าผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้านะครับผมก็คือโอ้โหในใต้ล่าเนี่ยข้ายิ่งใหญ่เท่าแผ่นฟ้าแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถูกไหมข้าเองชนะได้ทุกทิศเลยไม่มีใครปราบข้าลงได้ก็เลยเป็นฉายาที่คนไทยและมอญเนี่ยเรียกพระเจ้าบุเรงนองว่าผู้ชนะ10ทิศนั่นเองนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่เราได้นำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะแล้วก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX MYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ